คุณพีรศักดิ์พอจิตนะฮะเขาบอกว่าการเสนอแก้ไขกฎหมายเป็นการใช้สิทธิ์ของสมาชิกที่จะเสนอกฎหมายส่วนที่ประชุมสนช.จะเห็นด้วยหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งและการเข้าชื่อเสนอนั้นเพราะสมาชิกสนช.ต้องการให้คัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งน่าจะบรรจุอยู่ในหลักการของพระราชบัญญัติไม่ใช่ให้คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดเพื่อความเหมาะสมนอกจากนี้กำลังรอการโปรดเกล้ากกต.ชุดใหม่แล้วทำไมไม่รอให้กกต.ชุดใหม่เป็นผู้ประกาศอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของคุณพีรศักดิ์พอจิตแต่ว่าเรื่องของกระบวนการรับฟังความเห็นนะครับคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสนช.คนที่1ก็บอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการที่รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสนช.ซึ่งที่ผ่านมาก็พบความผิดปกตินะครับก็คือในช่วงแรกมีผู้มาแสดงความเห็นประมาณ 6,700 คนต่อมาเพิ่มขึ้นไปถึงหลักแสนแล้วจากที่เห็นด้วยก็ปรากฏว่าไม่เห็นด้วยนะครับความเห็นพลิกกันไปปรากฏว่าเนี่ยครับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของสภารัฐสภาเนี่ยนะครับไปตรวจสอบพบว่ามันมาจากแหล่งเดียวกันก็คือใช้ IP address เดียวกันแล้วเป็นการปั่นยอดให้จำนวนนี้มันเพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติแต่ว่าตอนที่ออกมา 6,000 กว่าคนที่สนับสนุนให้มีการแก้ไขเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะคนส่วนใหญ่ในประเทศไม่ทราบว่ามีการแก้ไขนะฮะ 6,000 แรกนะฮะครับ 6,000 แรกมาได้ยังไงโผล่ขึ้นมาในขณะที่ผมเข้าไปเช็คดูเนี่ยสื่อยังไม่เริ่มรายงานเลยว่ามันมี 6,000 กว่าคนผมเข้าไปดูเว็บไซต์ของสำนักข่าวหนึ่งออนไลน์แล้วก็บอกว่าเฮ้ย 6,000 กว่าแล้วแล้วต่อ0นะฮะต่อ0อันนั้นไม่คิดจะตั้งข้อสงสัยหรือตรวจสอบ IP กันหน่อยแล้วว่ามาจากสภาหรือเปล่าหรือว่ามาจากที่ไหนที่เดียวกันหรือเปล่าเกณฑ์ราชการหรือเปล่าคือตรงนั้นน่ะผิดสังเกตมากกว่าแต่ว่าไอ้ภาวะ 100,000 เนี่ยผมว่าไม่เห็นจะผิดสังเกตตรงไหนเลยเพราะกระแสมันมาแล้วเพราะกระแสมันมาคนก็ต้องการที่จะเข้าไปแสดงความเห็นพอยิ่งกระแสว่าเอ๊ะมันจะไปมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งเลื่อนเลือกตั้งคนมันตื่นตัวอยู่แล้วฮะจะเป็นล้านยังได้เลย